ท่านที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเรามีประเด็นสำคัญที่อยากจะนำเสนอต่อทุกท่านผมเรียนว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้อธิบายความโดยการหยิบยกเอารายชื่อบุคคลสำคัญผู้มีชื่อเสียงในบ้านในเมืองนี่แหละครับว่าเป็นกลุ่มคนที่ฝ่ายอำมาตยาธิปไตยโดยการสมคบคิดกับนายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกเตรียมการจะให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้างคณะรัฐมนตรีบ้างและบุคคลสำคัญในการเดินเกมปฏิรูปประเทศตามที่นายสุเทพกล่าวอ้างบ้างวันนี้กราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนครับว่าสิ่งที่กำลังจะอรรถาธิบายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางอนาคตของประเทศไทยและขอความกรุณาเพื่อนมิตรสื่อมวลชนทั้งหลายได้โปรดนำเสนอสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงวันนี้ไปสู่ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าตกลงที่สุเทพชุมนุมอาละวาดมา 4-5 เดือนเดินป่วนไปทั่วบ้านทั่วเมืองประกาศชัตดาวน์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่มีคนบาดเจ็บล้มตายสุดท้ายแล้วเป้าหมายปลายทางที่คนกลุ่มนี้ต้องการคืออะไรแล้วสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากนายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกกระทำการสำเร็จตามที่ได้ประกาศไว้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมแวะสั้นๆครับเพราะว่าวันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของว่าที่รัฐมนตรีคนสำคัญคนที่ผมบอกว่าเป็นคนมาแรงแซงโค้งชื่อเพิ่งเข้ามาถึงมือไม่กี่นาทีก่อนจะขึ้นเวทีวันนี้แต่ว่าน้ำหนักส่วนสูงทิศทางมาอย่างชนิดที่ผมก็ต้องจัดวางว่าเป็นตัวเต็งรัฐมนตรีวันนี้นายธนงพิทยะให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ครับบอกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี่ทหารต้องออกมาลงมือแล้วถามว่าลงมือยังไงก็บอกว่าให้ทหารบีบทุกทิศทางแต่ต้องไม่ปฏิวัติให้เป็นรัฐประหารเงียบตราบใดไม่เป็นกฎอัยการศึกสามารถให้ทุกฝ่ายจบถึงเวลาต้องทำวิธีการอาจดูสกปรกแต่ต้องทำเหมือนกับที่ทหารเอานายเนวินชิดชอบไปเก็บสุดท้ายก็เป็นพวกทหารการเมืองเปลี่ยนสีได้ทางออกประเทศถ้าไม่คิดแบบนี้ก็ไม่จบจะนองเลือดนี่คือข้อความสำคัญที่นายธนงพิทยะให้สัมภาษณ์ไว้ผมเรียนนะครับว่าคุณธนงจะคิดยังไงจะพูดออกมายังไงก็เป็นเรื่องของคุณธนงแต่ประชาชนคนรักประชาธิปไตยทั้งหลายเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณและถ้าสิ่งที่คุณพูดออกมามันเกิดขึ้นคุณก็จะได้เห็นว่าประชาชนเขาจะออกมาต่อสู้อย่างถึงที่สุดบทบาทเดียวที่กองทัพควรกระทำไม่ใช่ออกมาบังคับรัฐบาลรัฐประหารเงียบแบบคุณธนงว่าบทบาทเดียวที่กองทัพควรเดินคือเดินอยู่ในหลักกติกาประชาธิปไตยเดินอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและรักษาความเที่ยงธรรมเป็นกลางอย่างมั่นคงเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ต้องนะครับ
เรื่องอื่นประชาชนกลไกต่างๆของบ้านเมืองเขาจัดการกันเองได้คุณทนงอ้างว่าถ้าไม่รีบรัฐประหารเงียบบ้านเมืองอันตรายอาจลุกลามหนองเลือดคุณทนงจะรับผิดชอบยังไงถ้าเกิดการรัฐประหารเงียบแล้วประชาชนลุกฮือออกมาต่อสู้มหาศาลคุณทนงจะรับผิดชอบสถานการณ์ของประเทศวันนั้นไหมผมเรียกร้องนะครับไม่ว่าใครจะอยากเป็นรัฐมนตรีขนาดไหนเนี่ยแต่ก็ไม่ควรเอาความอยากนั้นมาแสดงทัศนะที่จะเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยและเมื่อเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยย่อมหมายถึงอันตรายต่อชีวิตของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยอย่างแน่นอนเรื่องนี้ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้และขอเรียกร้องให้นายธนงพิทยะเก็บอาการให้มากกว่านี้ทีนี้ท่านที่เคารพและเพื่อนมิตรสื่อมวลชนครับเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปนี่แหละครับจะอธิบายเป็นโรดแมปอธิบายเป็นแผนที่อนาคตของประเทศไทยภายใต้ชัยชนะของนายสุเทพเทือกสุบรรณนายสุเทพประกาศมาตลอดเลือกตั้งก็ไม่เอาเลือกอีกล้มอีกใครมาเป็นรัฐบาลไม่เอาทั้งนั้นทางเดียวคือจะปฏิวัติประชาชนแล้วก็ตั้งสภาประชาชนตั้งนายกประชาชนแล้วก็ปฏิรูปประเทศไทยผมเรียนว่าสภาชุดนั้นจะเป็นสภาเถื่อนนายกคนนั้นจะเป็นนายกเถื่อนแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าภายใต้การมีอยู่และการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่มีช่องทางใดๆเลยที่จะทำให้เกิดนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลอย่างที่นายสุเทพเทือกสุบรรณต้องการได้หนทางเดียวเท่านั้นที่จะเกิดสิ่งที่นายสุเทพประกาศเอาไว้คือการฉีกรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยและเมื่อเกิดการฉีกรัฐธรรมนูญก็เท่ากับมีการก่อกบฏเท่ากับเกิดรัฐประหารถ้าทำสำเร็จได้วันนั้นประเทศไทยก็จะปกครองโดยระบอบเผด็จการสมบูรณ์แบบท่านที่เคารพผมจะไล่ทีละข้อทีละข้อให้ท่านได้แลเห็นนะครับเพราะว่า 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยยังบอกตัวเองไม่ได้ครับว่าถ้าเป็นไปอย่างสุเทพพาไปนี่เราจะไปกันยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือถ้าไปอย่างที่ฝ่ายประชาธิปไตยเสนอเนี่ยคนเห็นภาพหมดเข้าใจได้เพราะกติกาเป็นสากลครับคือยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใครได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลใครเป็นเสียงข้างน้อยฝ่ายค้านตรวจสอบถ้าเห็นชอบตรงกันว่าจะต้องปฏิรูปประเทศไทยก็เป็นสัตยาบันร่วมกันของฝ่ายการเมืองและส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจรัฐหลังการเลือกตั้งไม่ต้องอยู่นานตั้งกติกาว่าไม่เกิน1ปีทำงานปฏิรูปเสร็จสับเรียบร้อยยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่สภาเลือกตั้งหลังการปฏิรูปนั่นแหละครับคือสภาที่จะขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าในทุกมิติต่อไปไอ้นี่แบบฝ่ายประชาธิปไตยเขาคิดเขาพูดเขาเสนอและเขาอยากให้เป็นแล้วถ้าเป็นแบบนี้หลักการประชาธิปไตยยังอยู่กฎกติกาบ้านเมืองยังอยู่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญยังอยู่ระบบของประเทศไม่มีอะไรเสียหายหากเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการที่ทำได้แต่ของสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยคนไทยจำนวนมากยังมืด8ด้านไม่รู้ว่ามันจะพาไปทางไหนไม่รู้ว่าในวินาทีแรกถ้าสุเทพทำสำเร็จอย่างที่พูดชีวิตของคนไทยทั้งชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังท่านที่เคารพครับ
การปฏิวัติประชาชนอย่างที่นายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศในที่นี้เราสมมุติฐานว่ามันเกิดขึ้นเพื่อที่ท่านจะได้เห็นโรดแมพที่สุเทพและพวกจะทำกับประเทศไทยให้ชัดเจนได้ทันทีที่มีการยึดอำนาจมีการปฏิวัติประชาชนโดยสุเทพเทือกสุบรรณประเทศไทยทั้งประเทศก็จะมีรายการพิเศษทางโทรทัศน์ถ่ายทอดสดทางวิทยุสื่อสารมวลชนต่างๆนั่นก็คือการประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะบุคคลซึ่งในที่นี้แน่นอนว่าคือกปปส.ภายใต้การนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณนี่คือสิ่งแรกที่จะปรากฏแน่นอนจะมีโฆษกซึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือใครก็ตามที่ฝ่ายยึดอำนาจเขาไว้วางใจตรงนี้ผมไม่มีโผในมือครับแต่ผมขอเสนอแนะเอาไว้ให้ว่าขอให้นายสุเทพเทือกสุบรรณถ้าหากกระทำการสำเร็จยึดอำนาจได้คนแรกที่จะออกมาแถลงต่อประชาชนว่าเกิดการยึดอำนาจแล้วผมเสนอนายกนกรัฐวงศ์สกุลครับอย่างที่เรียนนะครับไม่มีการข่าวใดๆทั้งสิ้นอันนี้ผมเสนอเองเพราะผมรวบรวมข้อมูลเสนอว่าที่นายกว่าที่รัฐมนตรีเรียบร้อยผมก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์เสนอว่าที่โฆษกคณะยึดอำนาจด้วยเพราะว่านายกนกทุ่มเทอย่างยิ่งในภารกิจนกหวีดร่วมกับนายสุเทพทั้งไปเดินขบวนทั้งโพสต์ข้อความออนไลน์แสดงออกต่างๆนานามายาวนานควรจะได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้หมายความว่าหน้าที่อันคงจะเต็มไปด้วยความชิงชังถ้ามันเป็นจริงนายกนกจะรับหรือไม่รับตำแหน่งอย่างไรไม่ทราบนะครับต่อมาท่านที่เคารพเมื่อมีการแถลงการอันแรกเพื่อประกาศต่อประเทศว่ามีการยึดอำนาจแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปทีนี้ไล่เป็นสเต็ปสเต็ปละครับท่านที่เคารพจะมีการออกประกาศต่างๆของคณะยึดอำนาจมาเป็นระยะระยะประกาศฉบับที่หนึ่งโดยทั่วไปนั่นก็คือการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรประเทศไทยทั้งประเทศก็จะถูกการประกาศใช้กฎอัยการศึกห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามชุมนุมตั้งแต่5คนเป็นต้นไปเพื่อสกัดกั้นกดดันการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านของฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจประกาศฉบับต่อมาท่านที่เคารพหลังจากแถลงว่านายสุเทพเป็นหัวหน้าผู้ก่อการแล้วก็จะต้องมีการประกาศแต่งตั้งนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการรัฐประหารอย่างเป็นทางการในวินาทีนั้นแหละครับเมื่อประกาศออกมานายสุเทพเทือกสุบรรณจะมีสถานะเป็นรัฐฐาธิปัตย์ทันที yeah. เมื่อวานนี้คนยังถามผมนะครับว่าไอ้คำว่ารัฐฐาธิปัตย์เนี่ยมันหมายถึงยังไงพี่น้องก็โทรศัพท์ถามกันมาหลายสายอธิบายง่ายๆครับ
ว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น3เสานิติบัญญัติตุลาการนี่คือสถาบันที่ใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไม่มีว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหนือ3อำนาจนี้แบบนายถาวรเสนเนียมพูดไม่มีนะครับไอ้นั่นวิชาของประชาธิปัตย์เขาเราไม่เอาวิชาแบบนั้นนะครับเรายังมีสติอยู่แต่ถ้านายสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์เท่ากับว่านายสุเทพเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งรัฐมีอำนาจเหนือนิติบัญญัติมีอำนาจเหนือบริหารมีอำนาจเหนือตุลาการนายสุเทพอยู่ในฐานะที่จะประกาศให้มีหรือไม่มีองค์กรสถาบันใดๆในประเทศก็ได้นายสุเทพอยู่ในสถานะที่คำสั่งของตัวเองถือเป็นกฎหมายคำสั่งที่นายสุเทพประกาศบังคับใช้กับคนไทยถ้าไม่มีการถูกยกเลิกในภายหลังอีก10ปี20ปี50ปี100ปีข้างหน้าก็จะยังถือเป็นกฎหมายนายสุเทพจะเป็นผู้ถืออาญาสิทธิ์จะผู้ลงจะเป็นผู้ลงคำสาปต่อประชาชนคนไทยว่าถ้าสุเทพสั่งยังไงไม่มีใครยกเลิกก็ต้องเป็นแบบนั้นท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีลูกหลานของท่านอีกกี่สิบปีเป็นร้อยปีก็จะอยู่ภายใต้คำสั่งของพระท่านรัฐฐาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณไอ้นี่ล่ะครับคำอธิบายชัดๆง่ายๆของรัฐฐาธิปัตย์เมื่อสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐฐาธิปัตย์หลังการยึดอำนาจไอ้ที่เขาประกาศบนเวทีว่าถ้าทำสำเร็จปฏิวัติประชาชนได้ไม่รับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่รับเก้าอี้รองนายกไม่รับเก้าอี้รัฐมนตรีไม่สมัครส.ส.ไม่เดินบนถนนการเมืองอีกต่อไปบางคนไปชุมนุมเคลิ้มกับสาบซึ่งน้ำหูน้ำตาไหลบอกว่าลุงกำนันเป็นผู้เสียสละสุดยอดของเมืองไทยเข้าใจเสียใหม่นะครับเขาไม่จำเป็นต้องเป็นนายกไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีอะไรแล้วเพราะเขาจะเป็นหนึ่งเดียวในแผ่นดินที่มีอำนาจสูงสุดเหนือใครๆในฐานะรัฐฐาธิปัตย์ตรงนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณพยายามจะปัดป้องบ่ายเบียงแต่ไม่ผ่านผมล่ะครับเมื่อคืนนี้พยายามจะพูดคร่อมมาแล้วว่าถ้าทำสำเร็จประชาชนจะเป็นรัฐาธิปัตย์มวลมหาประชาชนจะได้อำนาจไม่จริงเป็นไปไม่ได้ทุกการรัฐประหารจะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งถูกประกาศแต่งตั้งสถาปนาเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่มีการรัฐประหารใดที่ประกาศว่ารัฐาธิปัตย์คือมวลมหาประชาชนแล้วมันจะออกคำสั่งกันยังไงใครจะเซ็นคำสั่งใครจะออกประกาศและมวลมหาประชาชนที่ว่าหมายถึงคนกี่คนหมายถึงคนที่อยู่ในสวนลุมหรือหมายถึงคนที่อยู่ที่อิมพีเรียนด้วยแล้วแต่คนที่อยู่อิมพีเรียนไม่เห็นด้วยกับคนสวนลุมตกลงใครเป็นรัฐาธิปัตย์กันแน่ดังนั้นสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณพูดเป็นเท็จทั้งสิ้นของจริงคือคนเดียวคืออดีตกำนันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุเทพประกาศบนเวทีว่าไม่มีโอกาสใดอีกแล้วในชีวิตนี้ที่ประชาชนคนไทยจะได้อำนาจในการปฏิรูปประเทศเท่ากับครั้งนี้นี่เป็นโอกาสดีที่สุดพี่น้องที่เคารพครับไม่ใช่เช่นนั้นในความเป็นจริงสิ่งที่ท่านทำกันมา 4-5 เดือนนั้นหมายความว่า
ไม่มีโอกาสใดๆอีกแล้วในชีวิตนี้ที่จะทำให้สุเทพเทือกสุบรรณจากกำนันกลายเป็นรัฐาธิปัตย์ของรัฐไทยได้นี่คือโอกาสเดียวของชีวิตสุเทพเทือกสุบรรณถ้านายสุเทพยังเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อย่างมากถ้าชนะเลือกตั้งเขาก็จะได้เป็นรองนายกอันดับหนึ่งคุมความมั่นคงอย่างที่เคยเป็นเอาละครับสุดสุดของชีวิตนักการเมืองถ้าเดินมาตามกฎกติกาเดินผ่านการตัดสินใจของประชาชนสุเทพก็จะไปหยุดอยู่ที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่มีมากมายไปกว่านี้เพราะกติกาให้ไว้เท่านั้นแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณกำลังมักใหญ่ไฟสูงกำเริบเสิบสารกะเอาทีเดียวยึดทั้งบ้านทั้งเมืองตั้งได้ทุกตำแหน่งปลดได้ทุกอัตราขังได้ทุกคนจับกุมไล่ล่าได้ทั้งแผ่นดินนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันจะเป็นผมขอเรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณออกมาปฏิเสธสิครับว่าถ้าทำไอ้อย่างที่คุณว่าได้แล้วคุณไม่ใช่รัฐาธิปัตย์แล้วบอกมาด้วยว่าแล้วมันเป็นใครที่จะมาเป็นรัฐาธิปัตย์ที่จะออกคำสั่งต่างๆเอาให้ชัดสิครับอย่าหลอกลวงประชาชนเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำมันเคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์ท่านที่เคารพครับเมื่อสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วทีนี้แหละครับมันก็จะเริ่มมีขั้นตอนในการออกคำสั่งต่างๆว่ารัฐาธิปัตย์สุเทพมีคำสั่งให้คนไทยปฏิบัติอย่างใดบ้างผมไม่ได้พูดเองผมไม่ได้มีสมมุติฐานเอาเองเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นผมไม่ได้มโนครับผมจะโชว์ให้ท่านดูว่าสุเทพเตรียมอะไรไว้ในคำสั่งฉบับแรกหากเขาทำการสำเร็จได้เชิญทีมงานครับและผมประกาศแล้ววันที่ประชาชนทำการปฏิวัติโดยประชาชนเสร็จเรียบร้อยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนพวกเราเป็นรัฐาธิปัตย์เมื่อไรคำสั่งแรกยึดทรัพย์นายกและคณะรัฐมนตรียึดให้ได้แล้วก็ขอโทษนะครับของเจ๊แดงกับคุณสมชายยึดเหมือนกันครับเพราะโกงไปครับโกงไปร้องกับทั้งเมืองต้องยึดเหมือนกันครับทรัพย์สินที่โกงชาติโกงประชาชนจะยึดทั้งนั้นท่านที่เคารพครับนี่ชัดเจนสิ้นสงสัยนายสุเทพเตรียมเอาไว้แล้วว่าถ้าตัวเองยึดอำนาจได้จะทำอะไรกับฝ่ายตรงข้ามบ้างคำสั่งที่หนึ่งของคณะปฏิวัติคือยึดทรัพย์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคณะรัฐมนตรีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ถามว่าถ้าสุเทพฉีกรัฐธรรมนูญแล้วไปนั่งตรงนั้นสุเทพมีอำนาจทำได้ไหมตามหลักกฎหมายไม่มีอำนาจแต่สภาพเหตุการณ์สุเทพจะทำได้แต่ในข้อเท็จจริงท่านที่เคารพผมถามไปยังนายสุเทพเทือกสุบรรณว่านี่คุณกำลังจะเป็นเผด็จการของเผด็จการทั้งหลายใช่หรือไม่นี่คุณกำลังจะเป็นเผด็จการไทยยกกำลังสองเพราะแต่ก่อนมามีการยึดอำนาจกว่าจะมีการยึดทรัพย์ส่วนใหญ่คณะยึดอำนาจจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเช่นพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินยึดอำนาจก็ตั้งคตส.มาตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองฝ่ายบริหารผู้ถูกโค่นล้ม
รสช.ยึดอำนาจปี34ก็ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบเช่นเดียวกันก็จะมีทั้งการยึดทรัพย์จะมีทั้งการประกาศไม่ยึดทรัพย์นั่นปี34ปี49มีการส่งฟ้องดำเนินคดีแต่นี่สุเทพเทือกสุบรรณตั้งใจจะให้เป็นประกาศฉบับที่1สั่งยึดทรัพย์ทันทีตัดสินเองเสร็จทำตัวเหนือศาลเหนือกระบวนการทั้งหลายประกาศบนเวทีว่าใครโกงแผ่นดินต้องยึดทรัพย์หมดผมถามว่าจนปัจจุบันจนถึงวินาทีนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทั้งหลายนายสมชายนางเยาวภามีใครสักคนหรือยังที่ศาลตัดสินว่าทุจริตแล้วมีหรือยังยังไม่มีมีแต่นายสุเทพคิดเองเองแล้วก็จะลงมือจัดการเองเป็นการใช้อำนาจเถื่อนภายใต้วิธีการเถื่อนจากสัญชาตญาณเถื่อนของตัวเองนี่แหละครับสิ่งที่ประเทศไทยจะเป็นแล้วไม่ใช่แต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับคนอื่นๆท่านจะมั่นใจได้ยังไงว่าสุเทพนักธุรกิจกลุ่มทุนประชาชนที่เห็นต่างใครก็ตามที่ไม่ยอมสยบยอมให้ก็ถ้าสุเทพอยู่ๆประกาศยึดทรัพย์คนได้โดยไม่มีกระบวนการใดๆเป็นคนระดับนายกระดับรัฐมนตรีคนอื่นๆเป็นอันตรายทั้งสิ้นสุเทพเทือกสุบรรณกำลังสถาปนาตัวเองเป็นเผด็จการกระหายเลือดเป็นกระเด็ดเผด็จการลุแก่อำนาจท่านที่เคารพถ้าเลือกตั้งบ้านเมืองเดินไปตามกติกาจะไม่มีใครในประเทศประกาศอำนาจขนาดนี้ได้จะไม่มีใครแสดงความอหังการว่าจะทำอย่างที่นายสุเทพคิดได้แต่เมื่อบ้านเมืองมันไม่มีกติกาบ้านเมืองมันไม่มีกฎหมายมันก็จะมีคนทำแบบนี้ครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรลงสมัครรับเลือกตั้งประกาศนโยบายแก้ไขไม่แก้แค้นลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนตามกระบวนการได้รับเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สุเทพเทือกสุบรรณไม่เอาการเลือกตั้งไม่เอารัฐธรรมนูญจะฉีกกติกาขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์ประกาศนโยบายล่วงหน้าแก้แค้นไม่แก้ไขแล้วก็จะจัดการกับปฏิปักษ์ทุกคนบนแผ่นดินไทยนี่แหละครับหนทางสู่สันติภาพนี่แหละครับเส้นทางที่สุเทพอธิบายว่าจะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยได้ขอท่านโปรดใช้วิจารณญาณนอกจากนั้นก็จะมีคำสั่งฉบับต่างๆอีกมากมายครับเช่นคำสั่งให้บุคคลที่เป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามไปรายงานตัวหมายความว่ามันจะเอาไปขังแต่คำสั่งนี้จะออกมาเนี่ยก็ภายใต้กรณีว่ามันไม่ฆ่าเสียก่อนถ้ามันฆ่าเสียก่อนมันก็ไม่ต้องขังก็อาจจะมีการประกาศออกคำสั่งให้นายณัฐวุฒินายจตุพรใครต่อใครที่ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับวิธีเผด็จการเข้ารายงานตัวมีการจับกุมไล่ล่าภายใต้อำนาจของสุเทพเทือกสุบรรณประกาศฉบับต่อมาก็จะมีการประกาศให้ทหารตำรวจทุกนายไปรายงานตัวณต้นสังกัดห้ามเคลื่อนกำลังห้ามเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านฟังไว้นะครับถ้าสุเทพทำสำเร็จสุเทพจะประกาศแช่แข็งพวกท่านเพื่อเอาเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปเพราะเขาประกาศเอาไว้แล้วดังนั้นตำรวจนอกจากจะต้องอยู่ในสังกัดในกรมกองห้ามเคลื่อนย้ายกำลังแล้วก็อาจจะต้องมีการรายงานตัวกันถี่ยิบหมอบราบคาบแก้ว
พื่อให้สุเทพแล่เนื้อเถือหนังตามอำเภอใจก็จะปฏิรูปเอาไปขึ้นอยู่กับอบต.เอาไปขึ้นอยู่กับเทศบาลยังไงก็สุดแท้แต่ชะตากรรมเมื่อถึงวันนั้นประการต่อมาครับก็จะมีการประกาศให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในที่นี้ยุบสภาแล้วก็จะประกาศครม.ประกาศสว.สิ้นสุดหมดแต่จะคงศาลทั้งหลายให้มีอำนาจในการพิจารณาอรรถคดีต่อไปประการต่อมาจะมีการประกาศว่าในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกหรือคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของหัวหน้าคณะรัฐประหารหรือสุเทพเทือกสุบรรณแต่เพียงผู้เดียวเป็นแบบนี้ครับเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วนี่ใหญ่อะออกประกาศแน่นอนครับว่าอำนาจการใดเป็นอำนาจนายกเป็นอำนาจครม.ณวินาทีนี้เป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวจนกว่าจะมีการนำเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกครั้งในระหว่างนี้ก็จะสั่งการให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รัฐมนตรีต่อไปประกาศฉบับถัดมาครับพี่น้องสื่อมวลชนโปรดฟังแน่นอนที่สุดผมฟันธงจะมีการออกประกาศให้สื่อมวลชนทุกสำนักทุกแขนงนำเสนอข่าวสารของรัฐฐาธิปัตย์สุเทพแล้วก็คณะอย่างแน่นอนหมายความว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนจะไม่มีอีกแล้วปีกของนกน้อยในไร่ส้มจะถูกจับมัดไม่ให้กางปีกน้อยๆออกมาได้เสียงแห่งเสรีภาพของสื่อมวลชนจะถูกเค้นคอไม่ให้เล็ดลอดออกมาได้อีกต่อไปการรายงานข่าวโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์จะต้องถูกติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดถ้ามีสำนักใดค่ายไหนนำเสนอข่าวสารที่รัฐาธิปัตย์สุเทพไม่พอใจแน่นอนจะพบกับการกดดันมหาศาลเรื่องนี้ผมไม่ได้มาข่มขู่ครับก็ขนาดมันยังไม่ได้อำนาจมันยังไปบุกช่อง3บุกช่อง11บุกช่อง9บุกสถานีโทรทัศน์โน่นนั่นนี่แล้วถ้ามันมีอำนาจมันไม่เข้าไปนั่งคุมเองข้างในเลยครับผู้ประกาศข่าวดังๆแบบสรยุทธสุทัศนจินดามันอาจจะเอาคนตัวใหญ่ๆจับสรยุทธนั่งตักแล้วอ่านข่าวไอ้นั่นคุมถึงตัวเลยก็อาจจะเป็นได้ท่านที่เคารพนอกจากนั้นจะมีการประกาศเปิดทางให้กฎหมายบางฉบับบังคับใช้ได้เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐาธิปัตย์และคณะในการจัดการฝ่ายตรงข้ามในการทำให้ประเทศมีกระบวนกติกาตามที่ต้องการต่อไปเช่นจะประกาศว่าพ.ร.บ.ป.ป.ช.ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต้องเอาไว้ฮะเดี๋ยวคุณวิชาไม่มีงานทำต้องประกาศว่าพ.ร.บ.กกต.ให้มีผลบังคับใช้ต้องเอาไว้เดี๋ยวสมชัยไม่รู้จะไปเอียงที่ไหนต้องประกาศให้อำนาจองค์กรอิสระต่างๆยังคงอยู่ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละครับ
ทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยให้ถึงที่สุดจะต้องมีการลากทุกคดีแล้วไปชี้ปลายทางว่าเพื่อไทยโกงทุจริตคอร์รัปชันถ้าไม่ให้องค์กรพวกนี้อยู่ทำงานต่อคณะยึดอำนาจของสุเทพเทือกสุบรรณก็ยากที่จะขับเคลื่อนได้ท่านที่เคารพครับต่อมาก็จะมีการออกประกาศคำสั่งห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมืองโดยอ้างเรื่องว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยชาติพัฒนาพลังชนพรรคไหนๆก็ตามเข้าห้ามประชุมเข้าห้ามเคลื่อนไหวเข้าห้ามแสดงบทบาทห้ามกระดุกกระเดี้ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่เป็นไรคุยกับรัฐาธิปัตย์ได้ก็มันพวกเดียวกันนี่ก็จากกำนันขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์คนพรรคประชาธิปัตย์เดินพองกันยายถ้าทำสำเร็จวันนี้พรุ่งนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแผลผ่าตัดอาจหายกระทันหันเลยก็ได้ท่านที่เคารพครับประการต่อไปจะมีการประกาศเชิญชวนคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆเข้าพบเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากรัฐาธิปัตย์เชิญมาแล้วครับถูดประเทศมหาอำนาจไม่มหาอำนาจประเทศใหญ่ประเทศเล็กรัฐาธิปัตย์จะอธิบายจะเป็นแบบนี้ครับส่วนเขาจะมาหรือไม่มาเขามาแล้วเขาจะแสดงออกแบบไหนยังไงอันนั้นอีกเรื่องนะแต่มีการประกาศแบบนี้แน่ทั้งหมดทั้งหลายที่ผมพูดเนี่ยครับยืดยาวหลายข้อหลายขั้นแล้วท่านเห็นไหมครับมันจะเกิดขึ้นภายในวันสองวันเท่านั้นนะครับไอ้ทั้งหมดที่บอกมาไม่ใช่ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับวันสองวันเท่านั้นนะสุเทพจะสั่งให้มีประกาศ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 ออกโทรทัศน์กันอาจจะชั่วโมงทีสองชั่วโมงทีประกาศโน่นนั่นนี่สองวันสิ่งที่ผมพูดจะเกิดขึ้นทั้งหมดท่านที่เคารพครับผมก็เรียนท่านต่อว่าถ้าสถานการณ์ไปถึงตรงนั้นมันจะมีเรื่องสำคัญมากๆเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งใครไปเข้าห้องน้ำใครไปล้างหน้าล้างตารีบกลับมาเถอะครับใครมีเพื่อนเป็นมวลมหาประชาชนรีบโทรบอกว่ามวลมหาประชาชนให้เปิดดูท่านสื่อมวลชนทั้งหลายท่านกดรีโมทมาช่องนี้เถอะครับผมกำลังจะอธิบายว่าภายใต้อำนาจรัฐาธิปัตย์ของสุเทพเทือกสุบรรณกำลังจะเกิดอะไรขึ้นอีกน่าสนใจมากครับมวลมหาประชาชนทั้งหลายเอาเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องก่อนพอหลังจากวันสองวันแรกมีการจัดการสิ่งที่ผมประกาศแล้วเสร็จสรรพนะครับหลังจากนั้นอาจจะเป็นวันที่3วันที่4วันที่5ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเวลามันยืดหยุ่นได้แล้วพี่น้องเพราะไอ้เรื่องด่วนๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณที่ผมประกาศเอาไว้อันนั้นเขาจะทำทันทีและทำเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้น3วัน5วัน4วันแล้วแต่เขาสรุปกันได้ตกลงกันได้มันจะเกิดเรื่องเหล่านี้ครับ1จากการจะมีการออกประกาศให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเถื่อนขึ้นมาแน่นอนปกติแต่ก่อนถ้ามีการยึดอำนาจอาจจะผ่านไปเดือนหรือเกือบเดือน10วัน15วันแต่เที่ยวนี้อาจเร็วกว่านั้นเพราะว่าสุเทพก็ต้องทำตามที่ฝ่ายนโยบายที่อยู่เบื้องหลังสั่งการมาอีกทีเหมือนกันดังนั้นก็จะมีการออกประกาศแต่งตั้งนายกเถื่อนซึ่งจนถึงวันนี้ผมยังยืนยันว่าที่นายกเถื่อนชื่ออยู่ในนั้นแหละครับท่านที่เคารพที่ประกาศนั่นแหละ
ส่วนจะเป็นใครก็โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วนายกเถื่อนก็จะใช้อำนาจหลังตัวเองเป็นนายกประกาศตั้งรัฐมนตรีเถื่อนขึ้นมาทั้งคณะโดยความเห็นชอบความยินยอมพร้อมใจของรัฐาธิปัตย์สุเทพและก็ชาวคณะนั่นหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์จะร่วมเห็นชอบด้วยเป็นการลับอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นได้เย็นนี้พรุ่งนี้ประชาธิปัตย์อาจจะปฏิเสธว่ากูไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่รู้เรื่องก็ให้ปฏิเสธไปก็เหมือนกับที่ปฏิเสธว่าประชาธิปัตย์กับกปปส.ไม่เกี่ยวกันไงครับก็เหมือนกับที่บอกว่าประชาธิปัตย์กับกปปส.ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจไงครับท่านมีสิทธิ์พูดประชาชนมีสิทธิ์ไม่เชื่อว่ากันอย่างนี้เมื่อได้นายกเมื่อได้คณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีการออกประกาศนะครับตั้งสภาประชาชนก็มาจากหลายสาขาอาชีพนักวิชาการทนายความนักเคลื่อนไหวสื่อสารมวลชนบุคคลต่างๆมารวมกันเข้าซึ่งแน่นอนกว่าครึ่งจะเป็นคนที่เราเห็นหน้าเห็นตาบนเวทีนกหวีดได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเป็นผู้บริจาคเห็นบทบาทในข่าวเป็นผู้แถลงเรียกร้องกดดันรัฐบาลไปยื่นหนังสือองค์กรนั้นองค์กรนี้เพื่อกดดันรัฐบาลคนพวกนี้ท่านจำชื่อไว้ให้ดีๆแล้วจะไปเห็นเขาอีกทีในสภาประชาชนขั้นต่อมาก็จะมีการตั้งกรรมการอะไรซึ่งอันนี้ผมอยากที่จะคาดการความคิดของมันได้มันอาจจะมีกรรมการปฏิรูปกรรมการไอ้โน่นไอ้นั่นไอ้นี่แล้วแต่ก็จะตั้งขึ้นมาโดยอำนาจของรัฐาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณนี่คือภาพที่ผมนำมาอธิบายให้ท่านเห็นเป็นขั้นๆว่าประเทศไทยถ้าไม่มีการเลือกตั้งแล้วปล่อยให้สุเทพเทือกสุบรรณเอาบ้านเอาเมืองไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับเอาแล้วถามว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกเขาทำยังไงต่อนี่แหละครับเรื่องสำคัญที่ผมบอกว่าให้ใครโทรบอกมวลมหาประชาชนที่เป็นเพื่อนให้ดูตอนนี้ให้สื่อสารมวลชนมาดูช่วงนี้ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้จับตาดูช่วงนี้ครับมันจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแน่นอนโดยสภาร่างอะไรอย่างที่สุเทพพูดและสุเทพจะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจะมีการออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะเรียกธรรมนูญการปกครองจะเรียกรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะเรียกอะไรก็แล้วแต่รวมความคือกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศที่ออกบังคับใช้เฉพาะหน้าแล้วท่านที่เคารพครับผมฟันธงขีดเส้นใต้800เส้นถ้าหมึกปากกาหมดไปซื้อปากกาใหม่มาขีดอีก800เส้นรวมเป็น 1,600 เส้นว่าบทบัญญัติมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้สุเทพและพรรคพวกอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นได้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้นายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นได้นั่นหมายความว่ามวลมหาประชาชนที่ถูกสุเทพทั้งชวนทั้งขนมาเป่านกหวีดจะเป็นมวลมหาประชาชนที่เริ่มต้นชุมนุมเพราะต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมและยุติการชุมนุมด้วยการตอบรับกฎหมายนิรโทษกรรมพวกตัวเองนี่คือความอัปยศที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
สุเทพเถียงมาว่าจะไม่เป็นแบบนี้ว่าจะไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมถ้าคุณยึดอำนาจได้เถียงมาแล้วถ้ามันไม่มีคุณก็จะเป็นรัฐาธิปัตย์ที่ต้องคดีกบฏต้องคดีฆ่าประชาชนต้องคดีฝ่าฝืนพรก.ต้องคดีขวางเลือกตั้งต้องคดีต่างๆซึ่งตามประวัติศาสตร์ไม่มีทางเป็นเช่นนั้นได้ตามหลักการแห่งกฎหมายผู้ต้องหากบฏจะเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้อำนาจอยู่ได้ยังไงผู้ต้องหาบงการสั่งฆ่าประชาชนจะเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้อำนาจอยู่ได้ยังไงเจ็บไหมล่ะครับคนไทยทั้งหลายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเจ็บปวดในหัวใจของท่านไหมมันจะเป็นอย่างนี้ล่ะครับแล้วการที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นั่นก็หมายความว่าถ้าสุเทพเทือกสุบรรณทำได้ใครทั้งหลายที่จะออกมาสกัดกั้นออกมาขัดขวางออกมาต่อต้านก็จะเจอกับวิธีการที่เขาคิดเอาไว้คนบนเวทีที่เป็นแกนนำหลักคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้เผลอสำรอกความคิดอำมหิตออกมาแล้วว่าจัดการยังไงถ้าหากมีคนออกมาต่อต้านเผชิญหน้าเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นแบบนี้เสื้อแดงสู้แน่ๆแต่ถ้าเสื้อแดงจะสู้ขอให้ดูต่อไปนี้ว่าคนกลุ่มนี้ที่เขากำลังจะยึดอำนาจประเทศไทยเขาเตรียมความคิดแบบไหนเอาไว้เชิญครับพวกแดงไม่ว่าในพรรคหรือกองกำลังหรือมวลชนกล้าเข้ามาเอามีดจ่อคอปปช.และศาลและคนกรุงเทพบอกมึงอย่าขยับขอกูข่มขืนต่อไปเมื่อไรมันมาถึงจุดนั้นเมื่อไรมาถึงจุดนั้นเมื่อไรไม่ต้องเลือกตั้งประกาศกฎอัยการศึกปราบมันเลยปราบมันเลยพอแล้วพอแล้วซ้ำซากพอแล้วปฏิเสธอำนาจตุลาการปฏิเสธกฎหมายยามเหยียดคอร์รัปชันออกกฎหมายเพื่อตัวเองซ้ำซากซากเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไล่ยิงแม่งตายไปหมดแล้วท่านที่เคารพครับสถานการณ์จริงมันจะไม่เป็นอย่างที่แก้วสันพูดมันจะไม่มีคนเสื้อแดงคนไหนบุกเอามีดไปจี้คอปปช.ไปจี้คอศาลไปจี้คอคนกรุงเทพอ่ะครับแต่ที่ผมเอามาเปิดให้ดูมันสะท้อนรากแก้วความคิดของคนคนนี้ว่ามีทัศนคติอย่างไรต่อคนเสื้อแดงแล้วความคิดของคนคนนี้ค่อนข้างแน่ว่าน่าจะตรงกับความคิดของคนอีกหลายคนที่เป็นแกนนำกปปส.อยู่เวลานี้ดังนั้นถ้าเขายึดอำนาจได้สุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์เสื้อแดงออกมาต่อสู้ขัดขวางก็จะเป็นอย่างแก้วสันอติโพธิพูดประกาศอดอัยการศึกปราบมันเลยถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขายิงแม่งตายหมดแล้วเอาสิครับคุณแก้วสันก็คุณปล้นกันซะขนาดนี้จะฆ่าซ้ำอีกทีมันจะผิดมากมายอะไรกันเอาสิก็ลองว่าถ้าคิดวางแผนกันอย่างที่ผมพูดจะมายิงมาฆ่าคุณก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับคุณแก้วสันเนี่ยเมื่อวานผมไม่ได้บรรจุว่าเป็นหนึ่งในโผคณะรัฐมนตรีบอกว่าน่าจะมีตำแหน่งในสภาในปฏิรูปอะไรแล้วแต่นะแต่ดูจากคลิปนี้เนี่ยผมว่าน่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรได้ถ้าเป็นรัฐมนตรีเกษตร
รัฐาธิปัตย์สุเทพก็น่าจะจัดสรรให้คุมกรมปศุสัตว์เพราะกรมปศุสัตว์ก็จะได้ดูแลเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์การขยายพันธุ์การพัฒนาพันธุ์เพราะว่าคุณแก้วสันเท่าที่ผมดูลักษณะดูคำพูดคำจาเนี่ยมีลักษณะการข้ามสายพันธุ์อยู่ในตัวคือหน้าม้าแต่ปากหมาเพราะนั้นลักษณะข้ามสายพันธุ์แบบนี้น่าจะดูแลกรมปศุสัตว์ได้ท่านสื่อมวลชนอย่าเที่ยวเอาไปเขียนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบอกว่านัทวุฒิมีโผใหม่แก้วสันรัฐมนตรีเกษตรคุมปศุสัตว์เพราะว่ามีลักษณะข้ามสายพันธุ์หน้าม้าปากหมาเอ๊ะหรือถ้าช่วยเอาไปเขียนหน่อยก็ดีนะครับผมยินดีที่รับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันบอกตัวเองว่าเป็นครูบาอาจารย์บอกตัวเองว่าสำเร็จการศึกษาใหญ่โตสูงๆคิดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ถึงประชาชนได้ยังไงผมเนี่ยยืนยันนะครับต่อให้สุเทพชุมนุมกปปสชุมนุมแล้วเราไม่เห็นด้วยเราเห็นแตกต่างแต่ถ้ารัฐบาลจะใช้กำลังไล่ยิงไล่ฆ่าปราบปรามกปปสกลุ่มสุเทพอย่างที่แก้วสันพูดผมจะขวางและผมจะสู้กับรัฐบาลนี้เพราะรัฐบาลนี้ไม่มีสิทธิ์จะไปประกาศกฎอัยการศึกแล้วไล่ยิงแม่งให้ตายให้หมดอย่างที่แก้วสันพูดแต่นั่นมันคิดทำนะครับมันมีวิธีคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับผมดูลักษณะการข้ามสายพันธุ์นี่ไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียวผมว่าใจด้วยนะครับใจเอากลับมาตรงนี้ช้าช้าชัดชัดสั้นสั้นท่านครับผมจะอ่านเพื่อนวดหัวใจคนไทยทุกคนว่าสุเทพเทือกสุบรรณที่ประกาศออกต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมบอกกฎหมายนี้ล้างผิดกฎหมายนี้ช่วยตัวเองช่วยพวกตัวเองท่านคอยดูนะครับถ้ามันไปถึงวันที่ผมว่าเนื้อหาสาระในตัวบทกฎหมายที่จะอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่จะนิรโทษกรรมให้สุเทพกับพรรคพวกมันจะมีเนื้อความราวๆนี้ครับคือบรรดาการกระทำทั้งหลายของหัวหน้าคณะปฏิวัตินี่หมายถึงสุเทพรวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคณะปฏิวัติอีกทีหนึ่งคือหมายความว่าตัวสุเทพพรรคพวกแล้วก็คนที่พรรคพวกสุเทพสั่งให้ทำสามเด้งนะครบถ้วนกระบวนการทั้งหมดครับจะทำยังไงกับคนพวกนี้การกระทำดังกล่าวไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการรวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่นไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำและไม่ว่ากระทำก่อนหรือหลังวันที่กล่าวหานั้นหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องมวลมหาประชาชนท่านไม่เห็นด้วยกับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผมก็เห็นต่างกับพ.ร.บ.ฉบับนี้และผมได้แสดงจุดยืนไปแล้วปัญหาก็คือที่ท่านจะลากบ้านเมืองทุลู่ทุกัง
ที่ท่านจะล้มเลือกตั้งที่ท่านจะขวางกติกาทุกอย่างสุเทพจะพาไปตรงนี้อีกครับแล้วคราวนี้สุเทพเนี่ยจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองให้พวกผมขอความกรุณาเถอะครับถ้าท่านมวลมหาประชาชนจะออกไปเป่านกหวีดเย็นนี้คืนนี้หรือคืนวันเสาร์ก็ตามแต่ท่านช่วยไปง้างปากสุเทพเทือกสุบรรณให้อธิบายเรื่องที่ผมพูดวันนี้ด้วยว่าที่ณัฐวุฒิพูดมันจะเกิดแบบนี้ไหมพนะท่านรัฐฐาธิปัตย์แต่ผมมั่นใจไม่ต่างไปอย่างเนี้ยอาจจะมีรายละเอียดอะไรผิดแผกแตกต่างบ้างแต่สาระสำคัญอยู่ครบครับเป็นแบบนี้แน่ๆบ้านเมืองนี้ไม่มีใครจะมีอำนาจบาดใหญ่ได้ขนาดนี้ภายใต้กติกาของประชาธิปไตยภายใต้ระบอบการปกครองที่ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพและอำนาจอธิปไตยของตัวเองแต่ถ้าปล่อยให้สุเทพเลือกสุบรรณยึดบ้านยึดเมืองแล้วทำได้อย่างที่เขาพูดมันจะเป็นเช่นนี้แล้วท่านอย่าไปเชื่อนะครับบางคนมองโลกสวยนี่ผมพูดแบบมันบ้างมองโลกสวยก็คือว่าลุงกำนันเขาบอกว่าถ้าเขาทำสำเร็จเขากลับบ้านกลับไปเป็นประชาชนธรรมดาพี่น้องครับตื่นเถอะครับโลกไม่สวยขนาดนั้นหมาถ้าลองมันเดินเข้าบ้านแล้วมันเปิดตู้เย็นมันเอาของกินในตู้เย็นเองได้มันไม่มีทางยอมออกจากบ้านง่ายๆล่ะครับมันก็อยู่เฝ้าตู้เย็นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วยิ่งหมาแบบไอ้พันตัวเนี้ยซึ่งมันกินดะรอบบ้านมาก่อนแล้วเผลอๆมันจะกินตู้เย็นเข้าไปด้วยเนี่ยผมจะเตือนภัยให้ฟังท่านที่เคารพครับที่พูดมาทั้งหมดวันนี้ครับคือโรดแมปที่บ้านเมืองนี้จะต้องรองรับอำนาจของนายสุเทพเทือกสุบรรณผมปรารถนานะครับให้ใครก็ได้บนเวทีนั้นขึ้นมาพูดอย่างเป็นทางการเลยหักล้างรถแมพที่ผมบอกมาเลยว่าที่ไอ้ณัฐวุฒิพูดไม่ใช่ถ้าคุณปฏิวัติประชาชนได้รัฐาธิปัตย์ไม่ใช่สุเทพคุณจะไม่ทำ1 2 3 4 5อย่างที่ผมพูดแล้วคุณจะทำยังไงบอกมาอย่าเล่นง่ายๆแค่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาขอให้เราทำสำเร็จก่อนเราจะมาบอกให้ฟังว่าเราจะทำยังไงเพราะในโลกของความเป็นจริงคุณจะไม่มีวันทำสำเร็จเพราะคุณจะโดนต่อสู้ต่อต้านจากคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศถ้าพี่น้องประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นทั้งเห็นรู้ทั้งรู้ว่าสุเทพจะเดินแบบนี้จะทำแบบนี้แล้วยังยอมให้บ้านเมืองเป็นไปแบบนี้อีกผมก็จนใจท่านไปกับเขาเถอะครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนเห็นประจักษ์แก่สายตาชัดแจ้งในหัวใจแล้วไม่อาจจะยินยอมไม่อาจจะก้มหน้าให้สุเทพเทือกสุบรรณทะเลิงอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์และทำทุกอย่างนี้ได้ก็ขอให้ออกมาแสดงพลังต่อสู้ร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดทันทีแล้วขอความกรุณาได้นำความวันนี้กระจายข่าวกันออกไปนะครับวันพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ